หมอแยมแพทย์หญิงรุ่งไพรินทร์รัตนชีวรสุดปลื้มคว้า2รางวัลรางวัลพิคเนศวรสาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและรางวัล The Best CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น2022เมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมารีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์รางวัลมีดังนี้1 Best Award Asian Brand 2 Beauty Product Award 3 Pet Award 4 เนตรอัยราท่านดร.อำนาจหมัดสดายประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวนทประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติมอบโล่ให้กับพระคุณเจ้าผู้ทำคุณประโยชน์และนักธุรกิจมากมายโดยมีแพทย์หญิงรุ่งไพรินทร์รัตนชีวรหรือหมอแยมแพทย์เจ้าของโทมัสคลินิกบายด็อกเตอร์แยมเข้ารับรางวัลพิคเนศวรสาขาบุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและรางวัล The Best CEO ผู้บริหารธุรกิจดีเด่น2022จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการสำหรับงานประกาศรางวัลพิคเนศวรประจำปี2565โดยคณะกรรมการจัดพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะหมอแยมนะคะแพทย์หญิงรุ่งไพรินทร์รัตนชีวรวันนี้ก็ได้มารับรางวัลพิคเนศวรนะคะสาขาบุคคลดีเด่นต้นแบบตัวอย่างที่ดีนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ที่เสนอชื่อเราเข้ามาแล้วก็ดูประวัติการทำงานดูการใช้ชีวิตของเราแล้วคิดว่าเราเหมาะสมกับรางวัลนี้นะคะก็รู้สึกดีใจภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณรางวัลนี้ที่อาจจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นต้นแบบที่ดีในหลายๆด้านที่จะทำได้นะคะแล้วก็เราจะดูแลคนไข้ที่คลินิกนะคะด้วยการใช้คุณธรรมจริยธรรมแบบนี้ต่อไปค่ะตอนนี้นะคะคลินิกอยู่ที่โทมัสคลินิกทองหล่อ2ตึก55ชั้น2นะคะก็จะดูแลเรื่องความงามแล้วก็สาชะลอวัยค่ะ อีกหน่อยเนี่ยค่ะประมาณสักปลายปีก็จะมีศัลยกรรมนะคะเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะคะเป็นคนละชื่อคลินิกค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะ